รับเข้าสู่รายการเดบบี้บาร์บี้ค่ะและในคลิปนี้พี่เดบบี้จะทำการแกะกล่องและรีวิวบลายแท้รุ่นลาวจิ้งลัฟลี่บลายค่ะหรือแปลตรงตัวเป็นภาษาไทยได้เป็นบลายรุ่นเอกเนกพักผ่อนหย่อนใจจ้า เราไปดูกันเลยนะคะว่าภายในกล่องนั้นบลายรุ่นนี้เขามีหน้าตาเป็นอย่างไรบลายรุ่นนี้เป็นบลายผิวสีขาวอมชมพูเล็กน้อยนะคะหน้าตาของเขาจิ้มลิ้มน่ารักมากเป็นบลายที่มีการทาอายแชโดว์มาเป็นสีผิวมะนาวที่เปลือกตาตรงแก้มนั้นเขาปัดมาเป็นสีชมพูอ่อนเช่นเดียวกันกับสีริมฝีปากของเขาซึ่งเป็นสีชมพูเหมือนแก้มเลยในตาเขานั้นมี4สีคือสีพื้นฐานได้แก่สีเขียวสีส้มสีชมพูและสีน้ำเงินสีผมของเขานั้นเป็นสีดำลักษณะของผมเขานั้นมีเอกลักษณ์เด่นชัดตรงที่มีหน้ามาว้าวๆแหว่งแหว่งโวโวนะคะซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของบลายรุ่นนี้เมื่อพลิกดูด้านหลังแล้วก็พบว่าเขาถูกซอยผมมาเล็กน้อยผมความยาวจนถึงก้นเลยผมของเขาไม่ค่อยตรงนะคะมีความเป็นคลื่นๆหล่อนๆเล็กน้อยบลายรุ่นนี้นั้นเมื่อพี่เดบี้แกะกล่องกันออกมาแล้วพี่เดบี้ได้ส่งให้ช่างเสริมสวยเขาทำการรีเพนต์หน้าเขาหมายความว่าช่างเสริมสวยนั้นได้ทำการลบหน้าเดิมของเขาออกและทำการเพ้นสีลงไปใหม่แต่งหน้าใหม่ให้เขาสวยงามกว่าเดิมค่ะไปดูกันเลยนะคะว่าหน้าตาของเขานั้นจะจิ้มลิ้มสวยงามมากกว่าเดิมแค่ไหนกันนะคะช่างแต่งหน้าได้ทำการรีเพนต์ให้เขามีเปลือกตา smoky eye คือการทาเปลือกตาให้มีลักษณะเทาดำหม่นๆการแต่งแก้มนั้นได้ทำการลบเครื่องสำอางเดิมของเขาและแต่งให้ดูธรรมชาติเหมือนมนุษย์มากขึ้นค่ะแก้มของเขาก็จะมีสีชมพูระเรื่อระเรื่อและมีการปัดตรงจมูกของเขาให้มีความเป็นสีชมพูนิดๆหน่อยๆและจมูกของเขาได้ถูกกรอให้มีรูจมูกนะคะให้ดูสมจริงละไม้คล้ายมนุษย์มากขึ้นค่ะนอกเหนือจากนั้นปากของเขาได้ถูกทาลิปสติกให้เป็นสีชมพูส้มๆโอโรสเข้มๆและมีการวาดเส้นริมฝีปากนะคะและนอกเหนือจากนั้นก็มีการวาดมุมปากเชิดขึ้นเล็กน้อยให้เขาดูมีลักษณะที่อมยิ้มเล็กน้อยดูน่ารักบ้องแบ๊วไปอีกนะคะลายรุ่นนี้เธอมาพร้อมขนตาเรียงเส้นงอนยาวสลวยเงางามมากเลยทีเดียวนอกจากการรีเพนต์หน้าของเขาแล้วพี่เดบบี้ยังได้ดัดแปลงทำสลิปอายให้เขาด้วยเขาจึงสามารถหลับตาค้างไว้ด้วยนะก็เลยให้ช่างแต่งหน้าเขาละเลงสีอายแชโดว์สีน้ำตาลลงบนเปลือกตาเขาให้เขามีความน่ารักแบบเรียบหรูโก้เก๋ค่ะฮูริงของพี่เดบบี้เส้นยาวนี้พี่เดบบี้ก็ได้ทำการร้อยลูกปัดคริสตัลสีเหลืองสลับแดงให้ดูน่ารักด้วยจ้านอกจากนี้พี่เดบบี้ก็ยังเปลี่ยนอายชิปหรือเลนส์ตาของเขาบางสีด้วยทำให้จากเดิมที่เขามีสีพื้นฐานเป็นสีตาสีเขียวชมพูน้ำเงินและส้มก็ได้เปลี่ยนเอาสีส้มเดิมนั้นให้กลายเป็นสีส้มที่มีเหลือบสีเขียวๆทองๆด้วยเดี๋ยวพี่เดบี้จะทำการดึงเชือกด้านหลังเพื่อเปลี่ยนสีตาเขาดูว่าสีถัดไปเป็นสีอะไรนะคะนี่สีเดิมชมพูนี้พี่เดบี้ก็ได้เปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลให้เขาดูสมจริงเป็นมนุษย์เด็กได้ด้วยค่ะสีถัดไปเป็นสีเขียวตรงตามรุ่นเดิมของเขานะคะเช่นเดียวกันกับสีถัดไปซึ่งก็คือสีน้ำเงินที่เป็นสีเดิมตรงตามรุ่นที่พี่เดบี้คงไว้เช่นเดิมเช่นกันค่ะเอาล่ะเรามาดูกันต่อกับของชิ้นเล็กชิ้นน้อยและเสื้อผ้าที่เขาให้เรามาในกล่องนี้กันต่อเลยนะคะในกล่องนี้จะมาพร้อมชุดชั้นในและกางเกงในลักษณะเป็นกางเกงขาสั้นที่เป็นสีชมพูที่มีลูกไม้ประดับรอบๆขอบชายชุดชั้นในและกางเกงในด้วยกางเกงในนี้มีโบสีขาวน่ารักน่ารักประดับอยู่ด้วยนะคะนอกจากชุดชั้นในกางเกงในที่เขาให้มาด้วยแล้วยังมีอุปกรณ์ชิ้นเล็กชิ้นน้อยและเสื้อผ้าอีกหลากหลายชิ้นเลยนะคะเรามาดูกันเลยว่ามีอะไรบ้างสำหรับเสื้อผ้าที่เขาให้มาด้วยนั้นยังมีกางเกงผ้าโปร่งซักในนะคะซึ่งมีระบายคอกางเกงเป็นลูกไม้3ชั้นรอบขอบชายกางเกงเลยนะน่ารักมากๆกางเกงเนี่ยเป็นขอบเอวยางยืดด้วยลองใส่ให้ดูกันเลยนะคะเนื่องจากเขาเป็นซับในพี่เดบี้ก็จะลองใส่ทับไปเลยว่าจะเป็นยังไง
ใส่ประมาณนี้ก่อนละกันน่ารักมากๆเลยนะคะแต่มันเป็นกางเกงซับในเพราะฉะนั้นจะไม่มีใครใส่อย่างนี้ออกไปเดินข้างนอกนะคะเพราะว่าโป๊น่าดูเลยพี่เดบี้ก็จะใส่ชุดเสื้อผ้าชิ้นอื่นนะคะชิ้นนอกนะคะทับลงไปอีกเดี๋ยวพี่เดบี้ตั้งเขาให้ยืนดีๆก่อนนะนอกเหนือจากกางเกงตัวซับในเมื่อกี้แล้วก็ยังมีกระโปรงนี่กระโปรงที่มีเนื้อผ้าเหมือนผ้านวมนะคะจะแบบว่าหนาๆหน่อยเหมือนมีใยผ้าอยู่ด้านในด้วยนะคะก็จะเป็นอย่างนี้ใส่ให้เขาเลยละกันเขามีกางเกงมาให้ด้วยนะคะเป็นกางเกงขายาวลักษณะผ้าเช่นเดียวกับกระโปรงยาวตัวเมื่อกี้นะคะแต่ว่าเราจะตั้งเขาไว้เฉยๆนะคะจะยังไม่ใส่ให้ดูกันนะคะเพราะว่าในชุดนี้เราจะใส่ให้ดูเป็นกระโปรงก่อนนะเสื้อของเขาที่เขาให้มาด้วยก็จะมีเสื้อ2ชิ้นชิ้นแรกนี้ก็เป็นเสื้อลักษณะเป็นเสื้อกล้ามนะคะที่มีลวดลายดอกไม้สีม่วงนะคะเส้นวาดเขียนแล้วก็มีดอกไม้มีทั้งสีม่วงสีชมพูสีเขียวนะคะสีม่วงเข้มสีม่วงอ่อนแล้วก็มีปกคอเสื้ออันใหญ่ๆนี้น่ารักมากเซตนี้เนี่ยดูเรียบหรูโก้เก๋จริงๆมีโบสีม่วงมาให้ตรงกลางตรงนี้ด้วยนะคะใส่เลยนี่ชุดดูแบบนี้ก็พอจะใส่ออกไปข้างนอกได้แล้วแต่ปลายของเราต้องไม่ธรรมดาค่ะนี่เราจะต้อง less is more หรือว่ายิ่งใส่เยอะประคมเยอะให้เขาดูปังไปอีกนะคะนี่ค่ะเขามีเสื้อทับมาเป็นเสื้อแขนยาวนะคะเป็นคล้ายๆชุดกันหนาวอะไรประมาณนี้นะคะนี่เป็นแขนยาวลวดลายแบบเดียวกันเลยขอบตะเข็บเนี่ยเป็นสีชมพูเย็บมาอย่างปราณีตให้สมราคาความเป็นลายนอกจากนั้นเนี่ยก็ยังมีผ้าที่มีลักษณะคล้ายผ้าพันคอเอาไว้โพกตรงเอวดูเป็นเข็มขัดนะคะเหลือค่าไปอีกตรงชายเนี่ยก็จะมีความแบบว่าเส้นๆลุยๆนะคะเหมือนผ้าพันคอเลยหรือว่าเราจะเอาเขาขึ้นมาวางไว้ตรงนี้ก็ดูเป็นผ้าพาดบ่าไปอีกนะคะอย่างไรก็ได้เดี๋ยวเราใส่ให้เขาดูปังก่อนไม่ต้องติดกระดุมแล้วกันนะจะได้เห็นผ้าชิ้นด้านในเนาะนี่เหมือนชุดพื้นบ้านไทยด้วยล่ะเอาล่ะแต่ทีนี้เรายังขาดอะไรไปเห็นไหมคะเราขาดรองเท้ารองเท้าเขาก็ให้มาด้วยค่ะไม่ต้องกังวลไปเซตนี้มีรองเท้าด้วยมีรองเท้าหลายคู่เลยล่ะเอาล่ะเรามาดูที่รองเท้าคู่แรกนะคะคู่แรกนั้นเป็นรองเท้าสีม่วงที่มีเชือกรองเท้าเป็นสีดำลักษณะทรงรองเท้าคล้ายบูทสั้นนะคะเป็นรองเท้าบูทส้นสูงเรียบเก๋ใส่ให้เขาเลยเอ๊ะสลับข้างนี่เข้าชุดมากเลยค่ะนอกเหนือจากนั้นเขายังให้รองเท้าอีก2คู่นะคะเดี๋ยวดูเลยรองเท้าคู่นี้เหมาะกับการใส่กับชุดที่เป็นกางเกงนะคะดูเป็นชุดนอนนะคะเหมือนรองเท้าเอาไว้ใส่ในห้องนอนเลยเป็นผ้านิ่มๆ นะคะที่เป็นสีชมพูรองเท้าแตะไว้ใส่อยู่บ้านและมีขนกลมๆนี้เหมือนหางกระต่ายกระจุกตัวอยู่บนรองเท้านี้นะคะตกแต่งมาด้วยนะคะเพื่อรองเท้าเป็นผ้านิ่มสีม่วงแหมวางไว้ตรงนี้ละกันแล้วยังมีรองเท้าอีกคู่นึงขอแกะก่อนค่ะรองเท้าคู่นี้เป็นรองเท้าส้นสูงสีขาวคุ้มด้านหน้าแต่เปิดส้นนะคะสีขาวเรียบมีหมุดสีเงินตกแต่งมาที่ขอบรองเท้านะคะรอบๆเลยทั้งด้านบนและด้านล่างด้วยน่ารักไปอีกมาที่ตรงนี้นอกจากนี้เขายังมีหมอนรองหัวให้ด้วยสมกับความเป็นตุ๊กตารุ่นเอกแผนกพักผ่อนหย่อนใจเลยนี่ด้านหนึ่งเป็นลวดลายผ้าของตรงนี้และอีกด้านหนึ่งคือด้านหลังนี้เป็นลวดลายผ้าแบบกระโปรงและกางเกงตัวนู้น
น่ารักมากเลยค่ะวางไว้ข้างๆกางเกงและนอกเหนือจากนั้นก็ยังมีนี่ค่ะเซตนี้คืออะไรเอ่ยไปดูกันเลยนี่อู้อันนี้เป็นแก้วมีความหนักนะเนี่ยเหมือนเป็นเซรามิกเลยเขียนว่า Lounging Lovely นะคะเอกเอกน่ารักนะคะซึ่งก็นี่มีสายรุ้งมาให้ด้วยเป็นแก้วเซรามิกสีขาวนะคะเอาไว้ใส่ริงโกโก้ไว้นะคะไว้ดื่มเล่นนะคะของปลายส่วนอันนี้เป็นอะไรอู้ลักษณะคล้ายกระเป๋าเดินทางแต่ว่าจะเป็นอะไรนั้นลองเปิดดูดีกว่าอู้เป็นเครื่องเล่นแผ่นเสียงโบราณนะคะนี่รุ่นพ่อแม่เรานะคะก็น่าจะเคยเห็นกันบ้างนะคะเขียนว่าอะไรเนี่ยเป็นโลโก้ตัว B นะคะโลโก้ตัว B บลายนั่นเองแล้วก็มีปุ่มให้หมุนเปิดเสียงจูนเสียงนะคะแล้วก็มีที่ใส่แผ่นเสียงซึ่งเขามีแผ่นเสียงให้เรามาด้วยนะไหนพี่เดมี่ขอดูหน่อยอุ๊ยนี่ต้องใช้กรรไกรน่ารักมากเป็นแผ่นเสียงสีดำนะคะตรงกลางนี้ด้านหนึ่งเนี่ยเป็นสติ๊กเกอร์สีชมพูเขียนว่า Lounging Lovely นะคะแล้วอีกด้านนึงเป็นสติ๊กเกอร์สีม่วงเขียนว่า Lounging Lovely Bly เช่นกันทั้ง2ด้านเลย Lounging Lovely Bly ทั้ง2ด้านเลยนี่เราจะใส่เข้าไปได้ไหมเนี่ยสามารถเลื่อนๆได้ด้วยนะคะเพื่อที่จะเลื่อนออกไปให้เราใส่แผ่นเสียงลงไปได้แล้วก็เลื่อนกลับมานะคะนี่น่ารักนี่วิธีการเปิดเพลงแล้วก็ถ้าเราจะไม่เล่นแล้วเราก็เก็บเข้าที่น่ารักมากเลยค่ะอันนี้อะไรอ่ะนี่เป็นเล่มอะไรเอ่ยอ๋อเป็นซองเก็บแผ่นเสียงเราจริงเลิฟลี่บายนี่เป็นรูปลายรุ่นนี้นะคะน่ารักมากด้านหลังเขียนว่าอ๋อเรียนแบบเหมือนเป็นแผ่นเสียงนะคะด้าน A เนี่ยมี4เพลงมีเพลงชื่อ Weekend Artist Asian Butterfly Skate Date Rouge Noir แล้วก็แผ่นเสียงอีกด้านนึงเป็นเพลง Cinnamon Girl You Go Girl แล้วก็ Sunday Best แล้วก็ Disco Boogie แน่ถ้าเปิดฟังเพลงได้จริงๆคงดีสิเนี่ยนี่ค่ะลองเอาออกก่อนนะเอาไงค่ะเอาออกมาแล้วนี่ให้เราเก็บอย่างนี้นะคะเวลาฟังเพลงเสร็จแล้วเก็บใส่ซองนะคะแผ่นจะได้ไม่เป็นรอยนี่แล้วเราก็ปิดใส่กล่องค่ะในเซตนี้ยังมีสแตนสีขาวที่เขาให้มาด้วยเป็นสแตนบลายแท้นะคะมีคำว่าบลายสลักนูนอยู่ตรงฐานของสแตนด้วยค่ะก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับการรีวิวบลายรุ่น Lounging Lovely Bly ค่ะหวังว่าน้องๆจะชอบกันนะคะสำหรับน้องๆที่ชอบกันก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe นะคะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปนะคะที่พี่เดบี้เอามาอัพโหลดให้ดูกันแล้วก็มาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันเยอะๆนะคะสำหรับคลิปนี้พี่เดบี้ต้องลากันไปก่อนค่ะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย